ประชุมนะคะในส่วนของเทคนิคค่ะประจำวันที่11พฤศจิกายน2554นะคะจากการที่ดัชนีกระโดดลงมาเปิดต่ำนะคะแล้วก็ทำให้ภาพรวมในระยะสั้นที่เคยเป็นไซด์เวย์อัพเนี่ยลดลงมาเป็นไซด์เวย์ที่มีกรอบกว้างๆนะคะประมาณ950ถึง985นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะเลือกข้างอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงสั้นเนี่ยจึงเน้นให้ทำเก็งกำไรในกรอบดังกล่าวไปก่อนนะคะจากเครื่องมือ Stochastic Oscillator นะคะปรับเดินหน้าขึ้นได้เล็กน้อยวันนี้จึงมองว่ามีโอกาสขยับขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบนนะคะแถวๆ985อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีแนวต้านย่อยที่973ค่ะระยะสั้นเน้นทางด้านเก็งกำไรนะคะหุ้นตัวแรกที่แนะนำเข้ามานะคะคือไทยคมนะคะเมื่อวานนี้ปิด9.75 บาทนะคะกราฟแท่งเทียนเกิดรูปแบบ bullish engulfing นะคะขณะที่อินดิเคเตอร์ก็ปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสัญญาณบอกว่าได้เวลาเดินหน้าต่อนะคะตัวนี้เราแนะนำซื้อนะคะแนวรับอยู่ที่9.50 บาทแนวต้านที่10.30 บาทแล้วก็10.50 บาทนะคะคัทลอสที่9.10 บาทค่ะตัวที่2นะคะ Asian Property เมื่อวานนี้ปิด4.50 บาทนะคะตัวนี้เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากเครื่องมือทางเทคนิคนะคะในขณะที่ราคาซึ่งแกว่งตัวไซด์เวย์ดูจะยึดที่มั่นแถวๆ4.40 บาทได้นะคะก็เป็นฐานของราคาก็น่าจะซื้อดักการรีบาวด์ได้นะคะตัวนี้แนะนำซื้อแนวรับที่4.44 บาทถึง4.40 บาทนะคะแนวต้าน4.60 บาทแล้วก็4.70 บาทนะคะคัทลอสที่4.34 บาทค่ะตัวที่3นะคะ Home Pro ตัวนี้ปิดที่9.85 บาทเมื่อวานนี้นะคะก็ได้แรงซื้อหนุนนะคะพร้อมกับสัญญาณจากเครื่องมือในระยะสั้นปรับตัวขึ้นอีกรอบนึงนะคะน่าจะมีลุ้นรีบาวด์กลับไปทดสอบแนวต้านเดิมที่10.20 บาทได้อีกครั้งนึงนะคะตัวนี้เน้นทางซื้อเก็งกำไรไปก่อนนะคะแนวรับที่9.70 บาทนะคะแนวต้าน10.20 บาทคัทลอสที่9.40 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะSinothai Engineering นะคะตัวสเต็กเนี่ยปิดที่12.20 บาทนะคะตัวนี้เราเคยแนะนำซื้อไปตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะตอนนี้ราคาก็เดินหน้ามาไกลพอสมควรแล้วนะคะอินดิเคเตอร์เนี่ยเริ่มเข้าสู่เขต overbought นะคะพร้อมกับแสดงสัญญาณการชะลอตัวอีกทั้งตัววอลุ่มก็เริ่มที่จะถอยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าควรที่จะทำกำไรก่อนนะคะแล้วค่อยรอกลับมาซื้ออีกครั้งหนึ่งจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นระยะสั้นแนะนำขายไปก่อนนะคะแนวรับ11.40 บาทนะคะแนวต้าน12.30 บาทถึง12.50 บาทคัทลอสที่11 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ